น่ารักสามพระเอกดังโผล่เป็นเด็กวัดเดินตามพระบอยบิณฑบาตพระเอกสุดเกรียนบอยปกรณ์ก้นหัวเข้าสู่ร่มกาสาวพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาณวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารโดยได้ฉายาทางธรรมว่าพระกตะบุญโยผู้มีบุญอันได้กระทำแล้วและล่าสุดเพื่อนซีแก๊งคนดีที่ไหนนำโดยเกรทวรินทร์เป๊กเปรมนัสและเจมจิลายุนั้นก็ได้ตื่นแต่เช้าตั้งใจมาเป็นเด็กวัดพร้อมทำบุญใส่บาตรพระเพื่อนด้วยเมนูข้าวเหนียวหมูปิ้งพร้อมแคปชั่นระบุว่าเจมตั้งใจจะมาเป็นเด็กวัดวันนี้ครับแต่ไม่ทันหลวงพี่บอกว่าประพฤติตัวให้ดีตื่นให้ทันด้านเกรทนั้นก็ได้โพสต์ว่าตั้งใจมาเดินแต่ไม่ได้ตั้งปลุกเป็นโมเมนต์ดีๆสำหรับเช้าวันนี้เลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ